สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พี่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่า UK ด้วยตนเองนะคะย้ำว่าด้วยตนเองนะคะการยื่นวีซ่าไป UK ด้วยตนเองไม่ใช่เรื่องยากพี่มั่นใจว่าน้องๆทุกคนสามารถทำเองได้ค่ะโดยไม่จำเป็นต้องเสียเงินนะคะแต่ก่อนที่น้องจะยื่นวีซ่าเนี่ยไป UK น้องก็ต้องทราบก่อนว่าน้องไปทำอะไรไปเที่ยวไปแต่งงานไปเยี่ยมญาติไปเยี่ยมแฟนอะไรน้องต้องทราบก่อนว่าน้องจะไปทำไมและน้องจะอยู่นานขนาดไหนเพราะว่าค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าเนี่ยมันจะไม่เท่ากันประเภทหลักๆเลยนะคะก็จะมีการขอวีซ่าแบบระยะสั้นระยะยาวแล้วก็ไปแต่งงานไปแบบเป็นกู้มั่นนะไปรักษาตัวซึ่งแต่ละประเภทของวีซ่าเนี่ยค่าธรรมเนียมจะไม่เท่ากันถูกสุดก็จะเป็นระยะสั้นไม่เกิน6เดือนค่าธรรมเนียมวีซ่าก็ประมาณ130 US ดอลลาร์นะคะประมาณ 4,000 บาทส่วนของพี่เนี่ยพี่ขอเป็นวีซ่าลองเทอมวีซ่าก็คือ2ปีนะคะค่าธรรมเนียมล่าสุดที่พี่จ่ายเมื่อเดือนธันวาคมนะคะปี2019ก็อยู่ที่487 US ดอลลาร์หรือประมาณ 15,000 บาทนะคะวีซ่าก็หน้าตาประมาณนี้เนาะโอเคพอน้องทราบแล้วว่าน้องจะยื่นวีซ่าประเภทไหนอยู่ประมาณกี่วันตอนนี้ข้อมูลหลักๆนะที่น้องควรจะต้องเตรียมเลยน้องควรจะต้องเตรียมและทราบเลยอ่ะเพราะว่าเวลาที่น้องกรอกวีซ่าออนไลน์อ่ะคือมันจะมีเวลาค่อนข้างจำกัดเหมือนกันคือเขาก็ไม่ได้บอกว่าเราต้องใช้เวลากี่นาทีในการกรอกแต่ส่วนใหญ่อ่ะถ้าน้องแบบใช้เวลาคิดนานใช้เวลานานมากเกินไปอ่ะโดยระบบอ่ะมันจะล็อกเอาท์ไปเลยไซน์เอาท์ไปเลยแล้วน้องก็ต้องล็อกอินไซน์อินใหม่ซึ่งมันก็วุ่นวายอ่ะนะพี่แนะนำว่าน้องเตรียมข้อมูลเนี่ยแบบที่พี่จะแนะนำน้องเนี่ยแล้วน้องก็จะมีความพร้อมในการกรอกวีซ่าออนไลน์ได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปวุ่นวายในการหาข้อมูลนะคะข้อมูลหลักๆเนี่ยถ้าเกิดน้องเคยยื่นขอวีซ่าไปประเทศอื่นมาแล้วเนี่ยข้อมูลหลักๆเนี่ยจะใกล้เคียงกันแต่ที่นี่เขาก็จะมีบางตัวที่เขาเน้นเป็นพิเศษเนาะเอกสารในการกรอกวีซ่าออนไลน์เนี่ยถ้าเป็นในส่วนของ UK เนี่ยจะต่างจากอเมริกาตรงที่ว่า 1. ข้อมูลในการกรอกเยอะมากกว่าละเอียดมากกว่าของอเมริกาเนี่ยกรอกประมาณ5แผ่น5หน้านะคะแต่อันเนี้ยกรอกประมาณ12หน้านะคะแล้วก็เวลาที่เรายื่นเอกสารถ้าเป็นสถานทูตอเมริกาทุกคนจะต้องสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษใช่มั้ยคะแล้วต้องไปยื่นเอกสารที่สถานทูตอเมริกาที่กรุงเทพแต่ถ้าเป็น UK เราจะไม่ได้ยื่นเอกสารโดยตรงกับทางสถานทูตแต่เราจะยื่นเอกสารกับบริษัทตัวแทนของ UK นะคะสถานทูต UK ที่ตึก The Trendy สุขุมวิท13นะคะอยู่ที่ชั้น28แล้วก็เอกสารทุกอย่างเนี่ยที่น้องจะยื่นให้เขาเนี่ยพี่แนะนำให้น้องเตรียมเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยที่เรากรอกออนไลน์แล้วก็เอาเอกสารไปยื่นเขาเนี่ยเอกสารทุกอย่างเนี่ยจะส่งไปที่อินเดียเพราะฉะนั้นคนอินเดียเนี่ยเขาจะอ่านเอกสารเราภาษาไทยไม่ออกน้องควรที่จะแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะคะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือหลังจากที่น้องกรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ขอวีซ่าออนไลน์แล้วเนี่ยน้องก็ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าได้เลยทางอินเทอร์เน็ตนะคะคือน้องไม่จำเป็นต้องคือน้องไม่ต้องปริ้นแล้วก็ไปจ่ายที่ธนาคารน้องสามารถจ่ายออนไลน์โดยหักเงินจากบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตได้เลยนะคะหลังจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายก็คือกำหนดวันนัดยื่นเอกสารกับบริษัท VFS ที่กรุงเทพนะคะซึ่งในการนัดหมายเนี่ย เวลาที่น้องทำนัดหมายเนี่ยเขาจะขึ้นวันเขาจะเลือกวันมาให้เราซึ่งวันที่เขาเลือกเนี่ย
ก็จะมีหลายสีถ้าเป็นสีดำเนี่ยก็คือน้องไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่ถ้าน้องเลือกสีอื่นนะคะเช่นสีม่วงสีเขียวอะไรต่างๆทุกอย่างเนี่ยมีค่าใช้จ่ายหมดเลยคือเขาทำระบบคล้ายๆสายการบินโลคอสอะก็คือถ้าน้องเลือกที่นั่งน้องก็ต้องจ่ายเพิ่มน้องต้องการอาหารน้องก็ต้องเลือกเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยหรือน้องจะเช็คอินก่อนน้องก็ต้องจ่ายเพิ่มคือทุกอย่างเป็นค่อนข้างบิสเนสนะสถานทูตอังกฤษค่อนข้างเป็นบิสเนสแล้วก็ค่าธรรมเนียมวีซ่าค่อนข้างแพงถ้าเทียบกับสถานทูตอื่นคือน้องก็ต้องถ้ายื่นไป UK น้องก็ต้องเตรียมเอกสารให้ดีเพราะพี่ก็ไม่อยากให้น้องเสียเงินไงคือการยื่นเอกสารหรือจ่ายค่าธรรมเนียมที่สถานทูตของกับสถานทูตเนี่ยทุกที่นะคะค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าคือน้องชำระไปแล้วน้องขอคืนไม่ได้เพราะฉะนั้นน้องก็ต้องคิดให้ดีนะคะอ่ะคือรายละเอียดตอนนี้พี่ก็จะไปเน้นเรื่องรายละเอียดที่น้องควรจะทราบนะคะในการกรอกวีซ่าออนไลน์ที่จะไป UK นะคะรายละเอียดเบสิกที่น้องจะต้องทราบอยู่แล้วก็จะเป็นแบบชื่อนามสกุลหมายเลขพาสปอร์ตวันเดือนปีเกิดน้องไปทำไมประเภทวีซ่าไปกี่วันอีเมลแอดเดรสอะไรอย่างเงี้ยแต่ไฮไลท์คือน้องจะต้องเขียนเลยถ้าภาษาอังกฤษน้องไม่ดีมากๆนะน้องควรจะล่างมาก่อนเลยก็คือดีเทลที่จะอธิบายว่าวัตถุประสงค์หลักเนี่ยนะที่น้องอ่ะจะไป UK เนี่ยเพื่ออะไรคือเขียนดีเทลมาเลยว่าน้องจะไปเพื่ออะไรเนาะอันเนี้ยน้องกรอกรายละเอียดได้เยอะเลยน้องต้องเขียนรายละเอียดว่าน้องจะไปทำไมอะไรยังไงเนาะต่อมาวันที่น้องจะไปถึง UK แล้วก็จะออกจากประเทศ UK นะแล้วก็นะสถานภาพสถานภาพก็คือแต่งงานหรือไม่แต่งงานหย่าร้างอะไรพวกนี้น้องก็เขียนไปน้องก็เลือกไปเขาจะมีให้น้องติ๊กนะคะจะไม่เหมือนสถานทูตอเมริกาบางสถานภาพเนี่ยมันจะไม่มีในสถานทูตอเมริกาน้องก็ต้องพิมพ์อธิบายไปแต่ถ้าเป็น UK น้องอธิบายไม่ได้น้องก็ต้องเลือกที่เขากำหนดไว้นะอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็สถานที่เกิดเช่นน้องเกิดจังหวัดไหนวันเดือนปีเกิดอะไรประเทศไหนหมายเลขพาสปอร์ตที่อยู่บัตรประชาชนนะออกให้เมื่อไหร่หมดอายุเมื่อไหร่แล้วก็ที่อยู่ในบัตรประชาชนนะแล้วเขาก็ถามด้วยนะว่าเราอยู่บ้านเลขที่เนี้ยคำถามแบบนี้พี่ไม่เคยเจอที่สถานทูตอื่นนะเขาถามว่าน้องอยู่ที่บ้านหลังเนี้ยมากี่ปีละแล้วน้องอยู่ในสถานะไหนด้วยนะส่วนของพี่ก็เขียนไปว่าพี่เป็นเจ้าของบ้านอยู่มากี่ปีอะไรพี่ก็เขียนไปนะขอย้ำอีกครั้งทุกครั้งที่น้องกรอกเอกสารเกี่ยวกับสถานทูตเนี่ยน้องต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะไม่ใช่ภาษาไทยค่ะแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะคะแล้วก็เขาจะถามอีกว่าหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยนะคือน้องสามารถใช้ได้ที่ UK หรือนอก UK น้องก็ต้องเลือกไปอีกอย่างของพี่เปิดโรมมิ่งใช่ไหมพี่ก็คือใช้ได้ทั้งใน UK และนอก UK นะต่อมาเขาก็ถามว่าแล้วเธอจะให้ติดต่อเธอจะให้ทางสถานทูตติดต่อเธอยังไงกับโทรศัพท์เบอร์นี้ของพี่ก็บอกว่าให้ส่งข้อความเป็น SMS มานะต่อมาก็จะเป็นเกี่ยวกับหมายเลขพาสปอร์ตวันออกพาสปอร์ตวันหมดอายุพาสปอร์ตแล้วก็บอกว่ามีใครที่เราจะต้องซัพพอร์ตในการเดินทางในครั้งนี้ไหมเช่นบางทีถ้าเกิดว่าน้องไปกับลูกอะไรอย่างเงี้ยน้องก็ต้องซัพพอร์ตเขาถูกไหมแต่ว่าพี่ไป UK คนเดียวไงพี่ก็เลยพิมพ์ว่าโนนะต่อมาเรื่องพ่อเรื่องแม่สำคัญมากคือน้องต้องสามารถเขียนชื่อนามสกุลบิดาและมารดาเป็นภาษาอังกฤษพร้อมวันเดือนปีเกิดของบิดาและมารดาเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วอย่าลืมเปลี่ยนจากปีพ.ศ.เป็นค.ศ.ด้วยเอ่ย
อย่าลืมนะคะแล้วต่อมาเขาก็จะถามเรื่องงานนะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคือสถานทูตอื่นอะไม่เคยถามแต่สถานทูตเนี้ยถามก็คือว่าคุณมีรายได้ต่อปีเท่าไหร่จากงานของคุณต่อปีนะคะก็คือว่าคุณมีรายได้จากการทำงานของคุณอะปีละเท่าไหร่คือต่อปีนะคะแล้วก็คุณมีรายได้อย่างอื่นที่นอกเหนือจากรายได้ประจำอีกไหมเช่นบางทีคุณฝากกองทุนคุณซื้อหุ้นคุณอะไรอย่างเงี้ยคุณเขียนไปให้หมดแล้วเขาก็ถามอีกว่าคุณแพลนที่จะใช้เงินที่ UK เท่าไหร่แล้วก็อีกคำถามหนึ่งนะคุณแพลนเดี๋ยวนะคุณแพลนเนี่ยนะคุณแพลนที่จะใช้เงินที่ UK เท่าไหร่แล้วอีกคำถามหนึ่งพี่ก็ไม่เคยมีที่ไหนถามพี่นะก็คือว่าเงินที่คุณspend ได้ต่อเดือนอะหมายถึงว่าคุณอะมีเงินจับจ่ายใช้สอยอะเดือนละประมาณเท่าไหร่คือเขาต้องการทราบไงเพราะบางคนอะไม่มีเงินแต่จะไปอยู่นานจะไปเที่ยวมันก็ต้องพรูฟอะมันต้องรับกันอะนะจริงๆแล้วการยื่นเอกสารไปทุกสถานทูตนะถ้าเราจะให้ผ่านจริงๆอะเราก็ควรมีเงินไปบ้างนะในการไปเที่ยวอะคือไม่ใช่ไม่มีเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าน้องเคยเดินทางมาบ้างอ่ะไม่ว่าจะเป็นเอเชียไงพวกญี่ปุ่นจีนเขมรลาวบูไนดูไบอะไรอย่างเงี้ยคือเดินทางมาบ้างอ่ะพี่ว่ามันก็จะได้ง่ายขึ้นนะแล้วก็คือเราต้องกรอกแบบข้อมูลจริงอ่ะอย่าไปโกหกเขานะสรุปเรื่อง income กับ expenseที่จะใช้ที่ UK เนี่ยสำคัญมากน้องต้องโน้ตมาเลยว่าน้องมีรายได้เท่าไหร่น้องจะไปใช้ที่ UK เท่าไหร่น้องมีความสามารถที่จะจับจ่ายใช้สอยอะเดือนละประมาณเท่าไหร่เนาะอือฮึแล้วก็อีกข้อนึงเนี่ยก็เกี่ยวกับ family ว่าน้องมีใครมี family อยู่ที่ UK มั้ยแล้วก็accommodation detail ก็คือเกี่ยวกับที่พักส่วนของพี่เนี่ยพี่ก็ไม่ได้จองที่พักอะไรก็คือพี่ทำอย่างนั้นได้เพราะว่าพี่มีวีซ่าเชงเก้นมัลติเพิลรีเอนทรีวีซ่าอเมริกาคือพาสปอร์ตพี่ค่อนข้างสวยอะพี่ก็เลยไม่จำเป็นเท่าไหร่ที่จะต้องจองอะนะแต่สำหรับน้องๆถ้าไม่เคยเดินทางไปไหนเลยเนี่ยพี่แนะนำเลยว่าน้องควรจะจองที่พักไว้ก่อนคือต้องจองที่พักและตั๋วเครื่องบินไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินนะจองแบบไม่จ่ายเงินแล้วอีกข้อนึงสำคัญมากซึ่งน้องจะต้องเขียนเยอะเลยเขาบอกว่าคุณจะไปพักที่UK ที่ไหนคือคุณแพลนอะที่จะไปพักใน UK คุณจะแพลนไปพักที่ไหนบ้างซึ่งมันก็คล้ายๆตัว travel plan อะของพี่ก็บอกเลยว่าพี่จะไปเมืองนี้กี่วันวันที่เท่าไหร่ไปเมืองนี้กี่วันวันที่เท่าไหร่พี่ก็เขียนไปนะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของTravel History คือเขาก็จะเน้นถามว่าใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไปประเทศไหนบ้างเนาะไปเมื่อไหร่ออกเมื่อไหร่เนาะแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยเหตุผลในการวิสิตที่ผ่านมาเธอไปเยี่ยมประเทศที่ผ่านมาเนี่ยเหตุผลเพราะอะไร What was the reason for your past visit เนาะว่าไปเพราะอะไรแล้วก็จำนวนวันจำนวนอาทิตย์หรือจำนวนเดือนหรือจำนวนปีที่เราแพลนที่จะวิสิตนะต่อมาคือเราต้องใส่หมดนะว่าประเทศไหนที่เราเคยไปมาบ้างแล้วที่สำคัญก็คือวันที่เข้าวันที่ออกประเทศที่น้องเคยไปอะนะอย่างของพี่นี่คือญี่ปุ่นรัสเซียสิงคโปร์อเมริกาหรือประเทศไหนแคนเบอร์เรียดูไบบูไนน้องก็ใส่ไปให้หมดก็ประมาณจริงๆแล้วค่อยใส่แค่6ประเทศเนาะถึงเราจะไปมาแล้ว40ประเทศเราก็ใส่แค่6ประเทศนะคะ
ต่อมาต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ extra information ก็คือข้อมูลอะไรที่น้องต้องการจะบอกเขาแต่น้องไม่เคยน้องไม่สามารถกรอกได้ที่ผ่านมาน้องก็เขียนไปเลยส่วนใหญ่เนี่ยใน extra information พี่ก็เขียนส่วนหนึ่งแต่เขาก็กำหนดเหมือนกันว่าเขียนได้ประมาณกี่คำในนี้พี่ก็จะเขียนเกี่ยวกับว่าพี่ต้องการ multiple re-entry visa พี่ต้องการไปกี่วันพี่เดินทางไปกับใครพี่ไปเมืองไหนมาบ้างรายละเอียดเกี่ยวกับลูกกับสามีที่จะเดินทางไปด้วยพี่มีรายได้จากอะไรประมาณนี้พี่ก็เขียนคร่าวๆแล้วเขาก็ให้เลือกว่าคือภาษาที่เรา prefer ที่จะใช้เนาะพี่ก็เลือกภาษาอังกฤษแล้วก็เขาจะเขียนจำนวนเงินวีซ่าที่เราจะต้องจ่ายมาถ้าเราเข้าใจทุกอย่างปุ๊บเราก็กดคอนเฟิร์มเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นโปรเซสจบละในส่วนของข้อมูลที่น้องจำเป็นต้องใช้ในการกรอกวีซ่าออนไลน์เนาะอ่ะพี่ก็ขอย้ำอีกครั้งว่าน้องควรจะเตรียมข้อมูลตามในคลิปที่พี่บอกไปแล้วเนาะแล้วส่วนเอกสารต่างๆที่น้องกรอกออนไลน์ไปแล้วเนี่ยน้องก็สามารถน้องก็ต้องปริ้นออกมาเนาะน้องปริ้นออกมาก็จะมีสองตัวหลักๆที่น้องจะต้องปริ้นก็คือเป็นรายละเอียดที่น้องกรอกวีซ่าออนไลน์เนาะแล้วก็ใบเสร็จในการชำระค่าวีซ่าอ๋อแล้วอีกตัวนึงพี่ลืมบอกก็คือปริ้นวันนัดหมายเพราะว่าตอนที่น้องไปถึงสถานไปถึงที่ VFS แล้วชั้น28เนี่ยน้องก็ต้องเอาเอกสารตัวนั้นไปยื่นอ่ะพอน้องกรอกเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยคะเรื่องขั้นตอนต่อมาก็คือไปยื่นเอกสารที่ตึก The Trendy ชั้นที่28สุขุมวิท13น้องก็ไปก่อนเวลานัดหมายสัก15นาทีไม่ต้องไปนานนะคะพอน้องไปถึงที่ตึก Trendy แล้วใช่มั้ยคะชั้นล่างน้องก็ไปติดต่อมันจะมีเคาน์เตอร์อยู่ข้างหน้าเลยเนาะน้องก็บอกว่าน้องมายื่นวีซ่าไป UK เขาก็จะติ๊กรายชื่อน้องหลังจากนั้นน้องก็ไปต่อแถวคือถึงน้องจะมาก่อนเวลาเขาก็ไม่ให้น้องขึ้นไปเนาะเพราะเขาจะมี security ที่จะคอยเช็คว่าน้องมายื่นเอกสารที่สถานทูตอะไรเพราะที่นี่ก็จะมีทั้งเชงเก้นถ้าเชงเก้นก็จะเป็นชั้น8แต่ถ้า UK ก็จะเป็นชั้น28ส่วนแคนาดาพี่จำไม่ได้นะว่าชั้นไหนเนาะพอน้องขึ้นไปเสร็จใช่ไหมคะที่นี่เขาจะไม่ค่อยเคร่งครัดมากน้องสามารถเอากระเป๋าสะพายกระเป๋าเงินมือถือ power bank ทุกอย่างเข้าไปได้หมดเอกสารอะไรเข้าไปได้หมดพอน้องขึ้นไปถึงชั้น28ปุ๊บน้องเข้าไปก็จะผ่านเครื่องสแกนเอ็กซเรย์ไม่เอ็กซเรย์คือสแกนว่าน้องมีอาวุธมีอะไรไหมหลังจากนั้นน้องห้ามเอาเครื่องดื่มกับอาหารเข้าไปนะคะไม่ได้ค่ะพอน้องสแกนเรียบร้อยปุ๊บน้องก็มาต่อคิวต่อคิวเสร็จเขาก็จะมาตรวจเอกสารน้องคร่าวๆหลังจากนั้นเขาก็จะส่งน้องไปอีกเซกชันหนึ่งซึ่งเขาก็จะมาตรวจเอกสารน้องโดยแยกเป็นไฟล์ไปเพราะว่าเอกสารเราจะเยอะแล้วเอกสารน่ะนะหลักๆเลยที่น้องจะต้องควรเตรียมไปนะคะก็จะเป็นพาสปอร์ตปัจจุบันอายุไม่ควรต่ำกว่า6เดือนนะคะแล้วก็พาสปอร์ตเล่มเก่าถ้าน้องมีนะคะแล้วก็ใบรับรองการทำงานเนาะใบรับรองการพนันก็ควรจะมีเขียนไว้อะว่า อนุญาตให้น้องไปเที่ยวตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่กลับมาแล้วก็ยังจะรับน้องเข้าทำงานเหมือนเดิมน้องมีรายได้เท่าไหร่ตรงนี้คือรายละเอียดในใบรับรองงานที่น้องควรจะมีนะคะแล้วต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าน้องเป็นเจ้าของธุรกิจเหมือนพี่เนี่ยพี่ก็จะมีหนังสือรับรองบริษัทไปนะคะแล้วก็ทะเบียนบ้านบัตรประชาชนนะสเตทเบนซ์ย้อนหลังนะคะย้อนหลังไป6เดือนแล้วก็ทราเวลแพลนเนี่ยน้องสามารถทำเป็นแบบ
Excel ได้ก็เขียนไปเลยว่าตั้งแต่วันที่เท่านี้ถึงวันที่เท่านี้เราจะไปเที่ยวที่เมืองไหนอะไรอย่างเงี้ยคือคร่าวๆเขาก็ไม่ได้ต้องการละเอียดมากหรอกแล้วก็ใบจองตั๋วนะคะใบจองตั๋วเครื่องบินแล้วก็ใบจองแรมนะส่วนของพี่เนี่ยส่วนใหญ่เวลาพี่ยื่นเอกสารตามสถานทูตอ่ะพี่ชอบที่จะพิมพ์ cover letter ไปด้วยเพราะว่ามันมีรายละเอียดบางอย่างหลายอย่างซึ่งบางทีเราไม่สามารถพิมพ์ได้ในออนไลน์ไงคือข้อมูลมันเยอะกว่าพี่ก็จะเป็น cover letter และอีกตัวที่น้องต้องทราบก็คือว่าเอกสารทุกอย่างที่น้องเอามายื่นเขาเนี่ยน้องต้องจัดให้เป็น A4 เนาะอย่างของพี่เนี่ยพี่มีเพื่อนอยู่ที่อังกฤษหลายคนเนาะทั้งอังกฤษทั้งสกอตแลนด์อะไรอย่างเงี้ยพี่มีภาพถ่ายระหว่างพี่กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ไม่ได้ให้เป็นภาพนะเขาจะไม่รับที่เป็นภาพน้องจะต้องถ่ายให้เป็น A4 ทุกอย่างเอกสารของน้องจะต้องเป็น A4 โฉนดที่ดินอะไรต่างๆต้องเป็น A4 หมดเลยน้องไม่ต้องเอาแผ่นใหญ่ไซส์แบบโฉนดมาเขาไม่รับทุกอย่างต้องเป็น A4 หมดแต่ที่นั่นน่ะเขาจะมีเครื่องถ่ายเอกสารแล้วก็มีที่ถ่ายรูปเนาะแล้วก็ความแตกต่างนะของสถานทูตนี้อ่ะของ UK เนี่ยน้องไม่ต้องทำประกันมาน้องไม่ได้ทำประกันมามันไม่เหมือนเชงเก้นที่น้องต้องทำประกันมาที่นี่ไม่ต้องทำประกันแล้วก็ไม่ได้ใช้รูปถ่ายด้วยเนาะเขาไม่ได้ใช้ลูกถ่ายไม่ต้องนะตอนที่พี่ไปยื่นอันนี้พี่เพิ่งยื่นเมื่อเดือนธันวาปี2019นะคะพอน้องเอาเอกสารให้เขาเรียบร้อยแล้วเขาก็จะแยกเป็นประเภทว่าเกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับการศึกษาคือจริงๆแล้วอะ UK อะน้องมีอะไรน้องก็ใส่ไปให้หมดเลยเช่นคือการไปเที่ยวน้องต้องพรูฟให้เขารู้ว่าเราสามารถไปเที่ยวได้ถ้าเราไปเที่ยวเองโดยไม่มีสปอนเซอร์เราก็ต้องพรูฟว่าเรามีรายได้ถูกไหมแต่ถ้าเราไม่มีรายได้มีสปอนเซอร์เอกสารจากสปอนเซอร์ก็ต้องเคลียร์ไงว่าเขาสามารถรับผิดชอบชีวิตเราได้จ่ายค่าใช้จ่ายแทนเราได้อะไรอย่างเงี้ยคือสำคัญมากพอเอกสารน้องครบเขาตรวจเอกสารเรียบร้อยปุ๊บน้องก็จะเข้าไปอีกห้องนึงซึ่งห้องนี้เขาจะต้องแบบมีคนคอนโทรลเปิดปิดประตูให้น้องน้องจะเปิดปิดเองไม่ได้พอเข้าไปข้างในปุ๊บน้องก็รอเรียกนะแล้วน้องก็ยื่นเอกสารตอนนี้เขาก็จะถามน้องแล้วว่าเอกสารทั้งหมดน้องต้องการให้เขาสแกนส่งให้ไหมถ้าน้องต้องการให้เขาสแกนส่งให้เนี่ยเขาก็จะคิดน้อง460 บาทซึ่งมันคุ้มมากพี่แนะนำให้น้องให้เขาสแกนให้เพราะว่าถ้าเราสแกนเองเอกสารเป็นร้อยๆหน้ามันไม่ไหวเนาะแล้วก็เราก็จะพิมพ์ลายนิ้วมือทุกอย่างเรียบร้อยเลยคือถ้าน้องเข้ามาขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะน้องก็น่าจะได้วีซ่านะเพราะว่าถ้าเกิดน้องไม่ได้วีซ่าเนี่ยเขาก็จะขอน้องแล้วว่าเอกสารน้องไม่ครบน้องต้องการนั่นน้องต้องเอานั่นนี่โน่นมาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เนาะแล้วหลังจากน้องยื่นเอกสารเรียบร้อยปุ๊บเขาก็จะสแกนเอกสารคิดเงินน้อง460แล้วเขาก็จะถามว่าน้องต้องการส่ง SMS ไหมน้องต้องการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไหมถ้าน้องส่งเอกสารไปทางไปรษณีย์เขาก็จะคิดเงินเพิ่มเขาก็จะมีซองพัสดุมาให้น้องเขียนชื่อที่อยู่ของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เขาก็จะ เก็บลายนิ้วมือเรานะคะไบโอเมตริกนะหลังจากนั้นพอเสร็จเอกสารที่เรายื่นเข้าไปในหลังจากเขาสแกนเสร็จเขาจะคืนเราทั้งหมดนะเขาจะไม่ได้เก็บไว้ก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนนะคะพี่หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆบางคนที่สนใจที่จะไป UK แล้วก็ยื่นวีซ่า UK ด้วยตนเองนะคะคนไหนไม่เข้าใจยังไงก็ส่งข้อความอินบ็อกซ์มาถามพี่ได้นะคะพี่ก็เป็นมือใหม่เนาะเพิ่งหัดทำคลิปได้ไม่นานก็การพูดมันก็อาจจะไม่ได้แบบไม่ได้สมูทมากอะไรแต่วัตถุประสงค์ก็คืออยากจะแชร์แล้วก็ช่วยน้องๆที่เขาอยากจะไปเที่ยว UK แต่ไม่มีประสบการณ์ที่จะเดินทางไป UK นะคะโดยตนเองพี่มั่นใจว่าน้องทำได้แล้วพี่บอกเลยว่าพี่เดินทางมาแล้วหลายประเทศมากแล้วทุกประเทศที่พี่เดินทางพี่ขอวีซ่าด้วยตนเองทั้งหมดเนาะแล้วก็พี่ไม่ใช่แค่แนะนำน้องอย่างเดียวคือทุกประเทศที่พี่แนะนำน้องพี่
ผ่านประสบการณ์การยื่นขอวีซ่ามาเองแล้วด้วยตนเองแล้วก็เดินทางไปประเทศต่างๆนั้นด้วยตนเองมาแล้วหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับน้องๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ